กระผมขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระครูอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความรักความเคารพความนับถือเพื่อสัทธรรมิกวัดมเหยงทุกๆรูปตลอดทั้งเพื่อสัทธรรมิกที่มาจากอาวาสวิหารวัดวาอารามอื่นๆด้วยกันทุกๆรูปด้วยความรักเคารพและนับถืออย่างยิ่งพิตรผลแห่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและมาเห็นพี่น้องทั้งหลายนุ่งขาวห่มขาวนั่งสงบอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ครูบาอาจารย์แนะนำด้วยซุ้มเสียงอันสงบให้พากันมีสติอาตมาระลึกย้อนไปไกลถึงครั้งพุทธกาลคิดถึงเชตวันมหาวิหารซึ่งบัดนี้ก็เหลือแต่เพียงซากสลักหักพังที่ประเทศอินเดียเมื่อก่อนนั้นมีร่องรอยในตำนานว่าคลาคล่ำไปด้วยผู้คนผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจรรย์ในศาสนาจริงๆแล้วคำว่าศาสนานั้นเป็นคำทีหลังส่วนมากท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมจริยะหมายถึงความเป็นอยู่ความเป็นไปดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตอันประเสริฐตามหลักคำสอนซึ่งศาสดาต่างๆที่มีในโลกสอนอย่างไรผู้คนประพฤติปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ในท่านผู้นั้นในท่านผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็คือปฏิบัติธรรมในศาสนาของท่านพวกเราทั้งหลายกำลังประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นมีอยู่3ระดับพรหมจรรย์ชั้นต่ำหีนะพรหมจริเยนะขออภัยผู้ภาษาพระเกินไปก็จะฟังยากหน่อยพรหมจรรย์ชั้นต่ำนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงสอนผู้คนที่ยังไม่ได้ออกมาบวชยังเป็นคารวาสถ้าปีกล้าขาแข็งขึ้นมาหน่อยท่านก็สอนให้มีพรหมจรรย์ชั้นกลางถ้าพอพูดกันรู้เรื่องเรียกว่าโสตพังมันเยยยงพอจะแนะนำพร่ำสอนได้แล้วพอจะพูดกันรู้เรื่องเข้าใจได้ท่านก็จะแนะนำให้ประพฤติพรหมจรรย์ครบคือพรหมจรรย์ชั้นต่ำพรหมจรรย์ชั้นกลางพรหมจรรย์ชั้นสูงเดี๋ยวนี้ญาติโยมพี่น้องทั้งหลายกำลังประพฤติพรหมจรรย์ทั้ง3ขั้นตอนโดยตนเองอาจจะไม่รู้จักชื่อมันทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอยู่ได้ทราบจากพระคุณเจ้าที่ไปแนะนำก่อนว่าหลังจากฉันเสร็จท่านอาจารย์จะต้องแสดงธรรมหนึ่งกันสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นญาติโยมจะได้ตักบาตรก็รู้ได้ทันทีว่าบัดนี้พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ครบทั้ง3ขั้นตอนการให้ทานพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจรรย์ชั้นสามัญชั้นต่ำการรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์ระดับกลางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าการภาวนาเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงพรหมจรรย์ชั้นต่ำหีเนนะพรหมจริเยนะทานเนนะจคติเยการให้ทานชื่อว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำสามารถให้ผลยังบุคคลผู้นั้นอย่างต่ำสุดได้อุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นถึงกษัตริย์ส่วนศีลนั้นเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางสามารถนำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมีพรหมจรรย์ชั้นต่ำชั้นกลางรวมกันเข้า
ก็สามารถได้รับผลส่งไปถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกช่วยฟังให้ดีนะแต่พรหมจรรย์ชั้นสูงนั้นเมื่อผู้ใดประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์จนเกิดขึ้นถึงขั้นทำลายอาสวะให้สิ้นพรหมจรรย์ชั้นสูงเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาจะทำให้บุคคลนั้นก้าวล่วงวัฏสงสารเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานทีนี้ก็ขอชี้แจงให้เข้าใจอีกสักนิดหนึ่งว่าตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดาชั้นสูงสุดแห่งกามาวจรชื่อว่าเป็นวัฏสงสารระดับกลางตั้งแต่มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตสัตว์ในนรกที่กล่าวมานี้เป็นวัฏสงสารชั้นต่ำเรียกว่าเหติมะวัฏสงสารวัฏสงสารชั้นต่ำนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวัฏสงสารชั้นกลางตั้งแต่มนุษย์ไปถึงเทวดานั้นยังชื่อว่าวัฏสงสารชั้นกลางไปถึงพรหมโลกสูงสุดถึงพรหมโลกนั้นชื่อว่าอยู่ในวัฏสงสารชั้นสูงทั้งสูงทั้งกลางทั้งต่ำยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏนี้ยังไม่สามารถก้าวล่วงวัฏสงสารยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเน้นไปที่วัฏก้าวล่วงวัฏฏะเรียกว่าวิวัฏฏคามินีมีข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะก้าวล่วงการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงคือการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มองข้ามวัฏสงสารชั้นต่ำชั้นกลางไม่ได้มองข้ามพรหมจรรย์ชั้นต่ำชั้นกลางด้วยเหตุนี้ท่านจึงเรียกการปฏิบัติชนิดนี้ว่าสิกขาเมื่อผู้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดการกับวัฏสงสารเนี่ยให้มันสั้นลงให้มันน้อยลงให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นฝ่ายภายนอกยังไม่เข้ามาบวชในวงในก็มีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์ทั้งสามได้เหมือนกันท่านเรียกว่าปุญญสิกขาช่วยฟังให้ดีเวลามีน้อยหน่อยได้มาพบกันเราเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาแต่เราลืมพูดถึงปุญญสิกขาเอริยาโยมกำลังกระทำปุญญสิกขาปุญญสิกขานี้ก็สามารถจะก้าวล่วงวัฏสงสารได้เป็นสเต็ปไปคือเป็นขั้นปุญญสิกขานี้มีอะไรมีทานมีศีลมีภาวนาลองดูที่สามอันนี้พระเริ่มต้นด้วยคำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่พอโยมเริ่มต้นด้วยคำว่าทานจึงมาหาศีลจึงมาหาภาวนาทำไมพระจึงไม่พูดถึงเรื่องทานไตรสิกขาของพระสงฆ์ไม่พูดถึงเรื่องทานจริงๆแล้วพระท่านทานมามากแล้วก่อนที่ท่านจะมาบวชนี่ท่านทานแต่สมมุติตัวอาตมานี้ต้องทานลูกทานเมีย
พูดอย่างนี้โยมอาจจะเข้าใจว่าเป็นพ่อม่ายคืออะไรทำนองนั้นไม่เอานั้นก็คือทานทานล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เอาเพราะทุกคนมีสิทธิ์เมื่อมีกิเลสตัณหาอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องอำนาจเหมือนคนเมื่อก่อนอาตมาจะมาบวชในศาสนานี้ก่อนนั้นอาตมานับถือศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิสิโชฮันมัทธายมาระโกลูกาต่อมาได้มาอ่านพระไตรปิฎกเมื่อมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนแนวช่วงนั้นทำงานอยู่เงินเดือน 30,000-40,000 กว่าบาทแล้วก็ต้องลาออกเมื่อลาออกแล้วเจ้าของบริษัทคงเห็นว่าเรานี่คงจะ loneliness คืออ้างว้างเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมานานอยู่คนเดียวเขาให้เงินสดๆ 70,000 บาทให้ไปแต่งงานแล้วก็ออกวีซ่า family ให้แต่งงานแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกกับเขาเขาไม่เข้าใจว่าเราอยากบวชอาตมาก็ไม่เอาก็เลยชี้แจงให้เขาฟังว่าจะไปบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้จะถือว่าทานได้ไหมทานนะทานนั่นแปลว่าให้หรือจะยิ่งกว่าทานก็ได้แปลว่าบริจาคบริจาคนั้นเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปริจาคะปริแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เมื่อมาบวชในศาสนานี้จะต้องไปจัดการกับกิเลสประเภทราคะโทสะโมหะช่วยฟังให้ดีอีกทีหนึ่งจะสับสนส่วนญาติโยมนั้นเริ่มจะไปจัดการกับโลภะคือความโลภจึงมาหาโทสะโมหะแต่ส่วนเรื่องของพระนั้นเรื่องโลภะไม่ได้พูดถึงแล้วต้องพูดถึงราคะคือความกำหนัดในทางกามารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเข้าไปจัดการกับตัวนี้การเริ่มต้นมันก้าวล่วงขั้นโลภะมาพบกับราคะซึ่งฝังลึกเป็น instinct of life เป็นสัญชาตญาณแห่งชีวิตพระก็เลยเริ่มด้วยศีลเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของสัญชาตญาณที่มันจะแสดงออกมาการอบรมของพระจึงมีจากอบรมภายนอกเข้าภายในแล้วอบรมภายในออกไปประสานกับภายนอกข้างนอกเรียกว่าภาวิตกายภาวิตศีลอบรมกายอยู่พอดีกินพอดีอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยแต่เมื่อกี้อาตมามาถึงพี่น้องอยากจะให้ฉันข้าวอยากจะให้มีเรื่องมีแรงเอาแต่อาหารดีๆไปถวายมองเห็นมันก็อิ่มแล้วมันอิ่มใจอิ่มศรัทธาญาติโยมมันอิ่มก่อนแล้วโอ้ยเห็นญาติโยมทำอย่างนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงบรรพบุรุษนี้เป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณที่พ่อแม่สืบทอดเป็นฮีริติตี้เป็นสายเลือดสู่ลูกสู่ศรัทธานี้น่ากลัวทั้งน่ารักถ้าศรัทธายังไม่ถูกเปลี่ยนแปลตัวออกมาเป็นปัญญาศรัทธานี้ยังน่ากลัวแต่ก็น่ารักแต่ตราบใดที่มีศรัทธาอยู่สามารถผลักดันศรัทธาให้ออกมาเป็นความภาคเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อนั้นก็จะปลอดภัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนอยู่เสมอว่าศรัทธาของปุถุชนผู้ยังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความแน่นอนของพระสัทธรรมเปรียบเสมือนนุ่นแม้เขาจะมีศรัทธามากนุ่นนั้นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ลมพัดมาเช่นนั้นนุ่นก็จะปลิวกระจัดกระจายไปฉันใดศรัทธาของปุถุชน
เมื่อยังไม่ได้ถูกปลุกเร้าสู่การปฏิบัติไม่ให้เข้าถึงโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันเมื่อนั้นเขายังไม่มีความแน่นอนถ้าโอกาสใดโอกาสหนึ่งกระแสแห่งโลกาภิวัตกระแสแห่งโลกกระทำเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเข้ามาเมื่อนั้นศรัทธาเขาจะปลิวกระจุยกระจายไปจากพุทธศาสนาเห็นได้อย่างชัดเจนปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเรากำลังเจริญทางวัตถุกำลังบูชาเทคโนโลยีเมื่อเป็นเช่นนี้ธุรกิจเกิดมาอยู่ในหัวใจของคนคิดออกมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปหมดสัตธรรมปฏิรูปลัทธิต่างๆเข้ามาในนามของพระพุทธศาสนาชักชวนขึ้นชาวพุทธได้ทิ้งวัดทิ้งวาไปเข้าสำนักต่างๆซึ่งแอบแฝงว่าเป็นพุทธศาสนาศรัทธาที่เคยมีมากๆบางคนก็ทอดทิ้งไปนั้นคือความยังไม่แน่นอนในพระสัทธรรมเหมือนนุ่นถูกลมแล้วก็พัดปลิวกระจายทีนี้เวลาของเรามันคงจะไม่มากขอกลับมาสู่ญาติโยมปุญญสิกขานี้คืออย่างไรคือทานเพื่อจะปราบความโลภศีลเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาใจอันจะแสดงออกมาจากความโลภความโกรธความหลงภาวนาเป็นจุดบรรจบภาวนาตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าพูดถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเห็นภาพเขาบอกว่า developmentคือการพัฒนาทำให้เกิดทำให้มีขึ้นทำให้จิตใจของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มประจักษ์ความจริงขึ้นเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจลักษณ์ถ้าพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้เมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นพวก attachment หน่อยทีนี้จะก้าวล่วงไปถึงตรงโน้นเลยมันเป็นไปได้ยากเมื่อยังไม่มีบุญญาบารมีมาก่อนจึงต้องมีสิกขาเป็นระดับคำว่าสิกขานี่แปลว่าฝึกฝนตรงกับภาษาฝรั่งว่า training เป็นเพราะนั้นปุญญสิกขานี่อย่างโยมจะทำบุญโยมมักจะนึกถึงการให้ทานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันโยงไปถึงศีลถึงภาวนาจึงมีคำกล่าวของพระศาสดาว่าปุญญเมวะโสสิกขยะอายะตัดถังสุขถิมทริยังทานันจะสมะจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวยิบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำลังคือการให้ทานคือการประพฤติปฏิบัติให้สงบสัมมจริยัญจะทำกายวาจาใจให้สม่ำเสมอสงบปกติเมตตาจิตตัญจะภาวเยอบรมจิตภาวนาจิตให้เกิดความเมตตาปานีอ่อนโยนเป็นที่โง่งามออกมาซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายสังเกตนะถ้าเรามานั่งประพฤติธรรมนั่งสมาธินั่งภาวนาทำไปบ่อยๆจิตใจเราจะอ่อนบางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งขนลุกขนพองปลื้มปีติตรงที่เรามานั่งอยู่เฉยๆนี่มันไม่ได้นั่งมันนั่งแต่กายใจมันยิ่งคิดเก่งถ้ามันคิดไปข้างหน้าสุดแล้วมันก็จะย้อนหลังเมื่อมันคิดย้อนหลังมันก็จะไปจำพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นหมายถึงการกระทำชั่วก็ตามดีก็ตามไปเห็นการกระทำชั่วการพูดชั่วของตนเองก็เกิดสะท้านหวาดกลัวต่อภัยอันเกิดจากความชั่วเกิดรู้สึกกินแหนงแคลงใจในตัวเองว่าทำไมฉันจึงต้องไปทำอย่างนั้นทำไมฉันจึงพูดอย่างนั้นทำไมฉันจึงทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับผัวกับเมียกับพระสงฆ์องค์เจ้าความชั่วเหล่านี้จะแสดงตัวขึ้นมาเราจะเป็นโจร
เราจะเป็นจำเลยเราจะเป็นอัยการเราจะเป็นผู้พิพากษาเราจะเป็นทนายความเป็นอะไรไปหมดในนั้นนอกจากนั้นจิตนี้ก็จะไปจำเอาความดีที่ตนเองได้ทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความอิ่มใจว่าถึงแม้ฉันจะชั่วหรืออย่างไรก็ตามฉันยังได้ทำส่วนที่ดีอันใดอันหนึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้เพราะนั้นการภาวนานี้ก็คือการเอาพฤติกรรมของตนเองออกมาดูเอามาซักเอามาฟอกเอามาเปรียบเอามาเทียบกันว่ามันสมดุลกันไหมเพราะนั้นท่านจึงให้เราศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิเถยะอายะตะถังสุขิงทริยังผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศผู้ปรารถนาความสุขจงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรเราทำบุญให้ทานเราจะพูดเวลากล่าวคำถวายให้ทานเราจะพูดเหมือนกันหมดทั้งประเทศไทยประเทศพม่าประเทศศรีลังกาเขมรลาวจะพูดว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยมีผู้ใดกล่าวคำว่าเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความชิบหายวายวอดแก่ข้าพเจ้าแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญไม่มีใครพูดคำนี้แสดงว่าบรรพบุรุษของเรานั้นท่านไม่หลงทางและที่ยิ่งไปกว่านั้นการให้ทานเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดบางแห่งบางแห่งอาจจะไม่พูดมีอยู่คำหนึ่งว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวะคยวหังติพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเรเรายินดีกับการให้ทานการให้อันนี้ขอให้จงสำเร็จอาสวะไขให้สิ้นไปซึ่งเป็นเครื่องดองสันดานเป็นปัจจัยแก่พันธานในอนาคตการเบื้องหน้านี้เถิดแต่ก่อนโบราณพ่อแม่เราจะพูดคำนี้เดี๋ยวนี้เริ่มจะหายไปจริงๆแล้วโบราณของเรานั้นท่านยังจับประเด็นถูกเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์นี้มุ่งไปสู่การทำอาสวะให้สิ้นการให้ทานนี้ถ้าทานเป็นฟังให้ดีนะบางคนทานน้อยๆอาจจะได้บุญมากกว่าคนทานมากๆบางคนทานมากๆอาจจะได้บุญน้อยก็ได้แต่บางคนทานของเท่าที่มีอยู่ไม่มากไม่น้อยในความยากลำบากนั้นแต่การให้ทานของเขาอาจจะส่งให้เขาสิ้นไปซึ่งอาสวะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าให้ทานแล้วมันจะสิ้นอาสวะแต่ถ้าทานไม่เป็นยิ่งเพิ่มอาสวะอาสวะนั้นที่เราแปลว่าเครื่องดองสันดานอาสวะจริงๆนั้นถ้าจะแปลตามตัวมันจะได้คำว่าไหลสร้างกามาสวะนั่นคืออาสวะคือกามกามะแปลว่าความใคร่อยากถ้าแปลแยกศัพท์จะได้ว่าจะได้ความว่าความใคร่ความอยากไหลสร้างมันจะหมักดองไว้ตรงนี้แล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกามจะไหลสร้างแต่นี้เราใช้คำง่ายๆว่าเครื่องดองสันดานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องศึกษาเท่าที่เวลาเรามีศึกษาการให้ทานนี้ให้ดีๆจงให้ทานชนิดจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรคือการให้ทานทานันจะเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ทานแล้วนะทานมากเสียด้วยทานบ้านทานเรือนทานครอบครัวทานรายได้ทานกำไรทานเวล่ำเวลาเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ที่บ้านแม้จากจะเสียดายอยู่ก็ข่มใจมาตรงนี้มานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นทานชั้นสูงต่อมาเรายังจะได้ทานทำบุญตักบาตรให้ทานทางวัตถุปัจจัย4เพ
ื่อบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจึงบอกว่าทานันจะการให้สมะจะเรียนจะการประพฤติตนให้สงบเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายนั่งสงบไม่พูดไม่จากันเดี๋ยวนี้แหละคือการทำบุญอีกชนิดหนึ่งนั่งฟังธรรมนี้สมะจะเรียนจะประพฤติให้สงบท่านทั้งหลายตื่นมาแต่เช้าก็มานั่งสมาธินั้นน่ะมาฝึกให้มันสงบสมะจะเรียนจะเมื่อจิตสงบความเมตตาปานีจะหลั่งไหลออกมาเองพอจิตเริ่มสงบจิตใจจะเริ่มอ่อนโยนก่อนน้ำตาไหลขนลุกขนพองคิดถึงบุญคุณที่พ่อแม่กระทำไว้คิดถึงบุญคุณที่คนเคยให้ความช่วยเหลือคิดถึงบุญคุณของบรรพบุรุษของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ก่อนคิดเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้คิดแล้วน้ำตามันจะไหลออกมาด้วยนั้นแสดงว่าจิตใจของท่านเกิดมุทุปสันนาจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนจากการอบรมนี้เป็นที่งอกงามขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาเมตตาแม้กระทั่งก่อนอื่นใดคือตนเองสงสารตัวเราเองที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพแม้จะทุกข์จะยากบางครั้งอยากจะทำบุญมากๆด้วยการให้ทานแต่เราก็ไม่ร่ำไม่รวยเราก็ทุกข์ก็ยากนึกสงสารตนเองไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนกับฝูงมีภาระที่ต้องรับผิดชอบลูกเต้าผัวเมียยังทุกข์ยากลำบากอยู่นึกสงสารตนเองขึ้นมาบุญก็อยากได้โภคทรัพย์ก็อยากมีภาระหน้าที่ก็รัดตัวจะเอาอย่างไรหนอสงสารตนเองไปด้วยสงสารคนอื่นไปด้วยเมตตาเหล่านี้มันหลั่งไหลออกมาเพราะฉะนั้นเวลาท่านพาพวกเราแผ่เมตตาท่านจึงพูดถึงการเมตตาตนเองก่อนบอกว่าอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดถ้าพูดเฉยๆยังไม่เกิดเมตตาก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้ามานั่งทำสมาธิภาวนาหลายวันเวลาเข้าจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนตรงนี้เมตตาปานีมันจะหลั่งไหลออกมาสงสารตนเองสงสารบิดามารดาเมตตาต่อท่านบุญคุณท่านกตัญญูอย่างใหญ่หลวงตอนนี้มันนึกขึ้นมาเองน้ำตาจะไหลออกมาโดยไม่ต้องร้องไห้นี่ท่านจึงบอกว่าสมะจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธรรมเมภวยิตตวาตะโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลประกอบด้วยเหตุอันให้เกิดความสุขด้วยธรรมสามประการนี้แล้วอภัยยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตติปวุตจติบันดิตไม่เหมือนกันอาจจะใส่บาตรวันนี้ด้วยกันครูบาอาจารย์องเดียวกันพวกอาหารพวกวัตถุให้ทานก็พอๆกันแต่บุญนี้ผลแห่งการกระทำนี้อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่เจตนาที่กระทำเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาแม้กระทั่งการให้ทานพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลในโลกนี้หญิงก็ได้ชายก็ตามเขาให้ทานแต่ประกอบด้วยเจตนาที่ต่างๆกันเขาได้บุญได้กุศลได้ผลแห่งทานนั้นต่างกันไปบางคนให้ทานแล้วเพิ่มอาสวะขึ้นแต่บางคนให้ทานแล้วทำให้อาสวะค่อยเบาบางไปเบาบางไปนี่จะไปถึงประเด็นที่พ่อแม่โบราณโบราณบรรพบุรุษของเราที่กล่าวว่าอาสวะขยวหังนิพพานปัจจโยโหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้หญิงก็ได้ชายก็ตามเมื่อเวลาเขาจะให้ทานเขาให้ทานด้วยตัณหาช่วยฟังให้ดีนะตัณหานี่ก็ยังดีอยู่นะอย่าไปดูถูกว่ามันเสียไปแต่พืชพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาแต่เราจะต้อง
ทำลายประหัตประหารตัณหานิเสียครั้งแรกเราอาจจะอาศัยตัณหาพาไปทำบุญพาไปให้ทานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าตัณหาเข้มข้นการให้ทานเริ่มต้นด้วยตัณหาภาษาพระท่านเรียกว่าตัณหุตตริยทานังเทติให้ทานด้วยตัณหาทานอย่างไรอย่างสมมุติว่าจะใส่บาตรจะทำบุญจะบริจาคอะไรยกใส่หัวสาธุขอให้ข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือหวยเลขท้าย3ตัวให้ร่ำรวยได้ปลดหนี้ปลดสินได้รวยๆซื้อรถคันงามๆมาขี่อะไรทำนองเนี้ยส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้เสียด้วยแต่พออธิษฐานจบหลับตาอยู่ตรงนั้นนั้นพอเสร็จแล้วก็ให้ทานพอทานเข้าไปสักร้อยหนึ่งหรืออาจจะเป็นพันหนึ่งก็ได้แต่ไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะเป็นสองสามพันหรือเป็นหมื่นพอซื้อแล้วก็รอคอยบุญออกผลพอวิทยุประกาศว่าเลขที่ออกจะขาสั่นพับเข้าไม่รู้ร้อนหรือหนาวเหงื่อไหลออกเป็นเม็ดๆพอออกมามันไม่ถูกไกลเหมือนฟ้ากับดินมาถึงตรงนี้บางคนก็จะเริ่มน้อยใจจากน้อยใจแล้วหรืออาจจะเสียใจจากเสียใจแล้วอาจจะกลายเป็นใจเสียช่วยฟังให้ดีนะเสียใจต่างหากใจเสียต่างหากอาจจะคิดว่าบุญนี้มันไม่มีเราทำเกือบตายไม่เห็นมันถูกเลขถูกหวยถูกลอตเตอรี่แต่คนอื่นเขาไม่ได้เขาวัดเขาวาสักหน่อยเขาไม่ได้ทำบุญทำทานดูสิคนนั้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นถูกเอาถูกเอาเลิกดีกว่าตอนนี้เสียใจแล้วก็ใจเสียเลิกหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดีกว่าถ้าอย่างนี้บุญนั้นท่านก็ยังได้พระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เขาให้ทานด้วยตัณหาเช่นนั้นสิ่งที่เขาปรารถนาในปัจจุบันชาติไม่ได้ดังใจแต่บุญนั้นยังให้ผลเมื่อแตกกายทำลายขันกายัสสะเพทังปรัมมรณาสุขติงโลกังอุปชติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในสวรรค์เทวโลกชั้นจาตุมมหาราชจาตุมมหาราชเป็นสวรรค์ชั้นต่ำซึ่งอยู่ใกล้ๆอยู่กับเรานี่ก็มีซึ่งเป็นพวกเทวดาลุกขะเทวาภูมะเทวาสูงขึ้นก็อยู่บนอากาศที่เราทำเป็นศาลเป็นพระภูมิให้อยู่นั่นภูมะเทวาอะไรนั่นอยู่ตามเคหะอยู่ตามบ้านตามเรือนเราพวกเทวดาประเภทนี้เกิดจากการทำบุญชนิดนี้50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชแล้วเขาจะกลับคืนมาถือกำเนิดในปัญจขันธ์ใหม่ประกอบไปด้วยอุปาทานก็จะทำบาปทำบุญใหม่การที่เขาจะไปตกนรกอีกสวรรค์อีกก็เป็นไปได้พอๆกันนรก457หลุมก็เปิดประตูรอคอยเขาอยู่อาสวะของเขายังไม่สิ้นอาสวะของเขาไม่ได้สิ้นไปเขาให้ทานนั้นเพิ่มอาสวะแต่ทีนี้บางคนให้ทานไม่กินดิบไม่เอาชาตินี้เวลาจะให้ทานก็นั่งพนมมือสาธุชาตินี้ข้าพเจ้าจนก็จนมาแล้วขี้เหร่ก็ขี้เหร่มาแล้วอาภัพคับแค้นเอาเถอะจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นเสียในชาตินี้ชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นคนร่ำรวยจงเป็นคนสวยขอให้ข้าพเจ้าได้อุบัติขึ้นเพลิดเพลินในสวรรค์ในเทวโลกจะได้มาเป็นเช่นนี้เลยคนนี้ไกลหน่อยไม่กินดิบไม่เอาชาตินี้แต่จะเอาชาติหน้าการทำบุญเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิตตีนการทานังเทติให้ทานด้วยตั้งปรารถนาเอาไว้ในภพหน้าแต่จะได้ดังใจหรือไม่ก็ตามบุญนั้นยังให้ผล
เมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์พูดง่ายๆสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาเมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในสุคติสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงกว่าชั้นนี้หน่อยนึง100วันเมืองมนุษย์100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นแต่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วอาสวะของเขายังไม่เคยลดลงเขาก็จะย้อนคืนกลับมาสู่ปัญจขันธ์อีกประกอบไปด้วยอุปาทานเขาจะทำบาปเขาจะทำบุญแล้วแต่สภาพแวดล้อมการที่เขาจะไปตกนรกอีกหรือขึ้นสวรรค์อีกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็มีสิทธิ์เท่ากันเพราะอาสวะของเขาไม่สิ้นเพราะนั้นแม้แต่การให้ทานนี้เรายังแก่ต้องศึกษาทีนี้บางคนให้ทานไม่เหมือนสองคนที่ผ่านมานี้ให้ทานด้วยความอายและความหวาดกลัวท่านลองสังเกตดูใจของท่านเองก็ได้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าหิริโอตปาทานังเทติให้ทานด้วยความอับอายด้วยความหวาดกลัวด้วยความละอายไปกับเพื่อนกับฝูงเยอะๆพอเห็นเขาให้ทานตนเองมีเงินเยอะมีแต่แบงค์ใบละ500ใบละ1,000ฉันยืมหน่อยฉันไม่ได้เอามาด้วยไปถึงบ้านฉันจะใช้จริงๆนั้นไม่อยากทานแต่ว่าอายเพื่อนหรือบางทีอยู่กับบ้านอยู่กับสังคมเขาเสียสละเราไม่ทำกับเขาก็อายเขานอกจากอายแล้วก็กลัวเขาจะว่าให้บางคนก็กลัวไปถึงชาติหน้าว่าพ่อแม่ของเราตายไปแล้ววิญญาณพ่อวิญญาณแม่อาจจะโหยหิวกลัวว่าท่านจะลำบากก็ทำบุญให้ท่านจะโดยประการใดก็ตามที่เกิดมาจากความอายอายคนอื่นกลัวคนอื่นกลัวสังคมเขาจะว่าให้ก็เลยให้ทานไม่ได้ปรารถนาอะไรทานแก้อายทานป้องกันความหวาดกลัวเคราะห์หานินทาเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วยังได้รับผลขึ้นสู่สวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นไปอีก200ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นเมื่อหมดอายุก็คืนมาถือปัญจขันธ์ใหม่เขาจะมาทำบาปทำบุญใหม่อีกสิทธิที่เขาจะไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีเท่าเก่าเพราะว่าอาสวะของเขายังไม่สิ้นทีนี้บางคนไม่ได้ให้ทานดังที่กล่าวมานี้แต่ให้ทานอีกแบบหนึ่งอันไหนมันยังดีอยู่ของอยู่ของกินมีมากมายตนเองกินเองบริโภคเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรบิดามารดาก็กินไม่หมดเหลือเฟือก็เลยเอาสิ่งที่ตนเองไม่เดือดร้อนไม่จำเป็นเนี่ยเอาไปทำประโยชน์เอาไปให้ทานมีรถหลายคันมันเก่าๆไม่ได้ใช้จอดไว้เฉยๆดีกว่าเอาไว้เฉยๆเอาไปทานให้พระท่านเข็นดินเข็นหญ้าเข็นฟืนอย่างนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านิระเสสะทานังเทติให้ทานส่วนที่มันมีอยู่ไม่ให้เศษเหลือถ้ามันมีประโยชน์เอาไปทานโดยไม่ได้ปรารถนาอะไรแต่เมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหมดอายุจากดุสิตอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระโพธิสัตว์ที่นั่นต้องกลับคืนมาถือปัญจขันธ์ใหม่มาทำบาปทำบุญใหม่อีกสิทธิที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์ยังมีเท่าเก่าอาสวะไม่สิ้นอาตมาอยู่ที่วัดมีคนหนึ่งเอารถล้างฝากไปให้ตนเองไม่ไปไปเห็นวันนัดพบคือวันที่10มกราถึงวันที่17ที่จะมาถึงผู้คนไป 4,000-5,000 คนไทยคนต่างประเทศคนทั่วไปพอจะถึงเวลาอาตมาต้องพาพระเนนเข็นเอาฟางมาปูรอไว้ที่นั่งที่นอนโยมนั้นไปเห็นโอ้ท่านไม่มีเครื่องที่จะไปเข็นฟางมารถเราจอดทิ้งเปล่าๆ6ปีทะเบียนก็ไม่ต่อกลับไปบ้านเอาฝากมาจ้างรถ10ล้อเอามาฝากตนเองไม่มาเลยเรียกว่าให้ทานของที่เศษเหลือ
ต่อาตมาก็ได้ใช้เข็นฟืนเข็นฟางอะไรต่ออะไรอยู่เป็นประโยชน์เมื่อเขาแตกกายทำลายขันการให้ทานชนิดนั้นส่งเขาถึงชั้นดุสิตหมดนั้นก็กลับมาอีกอาสวะยังไม่สิ้นสิทธิที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์ยังมีอยู่เท่ากับทีนี้บางคนให้ทานไม่เป็นดังที่กล่าวมานี้ให้ทานเลือกทักขิเนยทานังเทติเลือกที่จะให้ทานแก่บุคคลทักขิเนยบุคคลที่ตนเองศรัทธาที่ตนเองรักมั่นใจไม่ทานให้คนธรรมดาไม่ทานให้สาธารณประโยชน์แต่ไปเลือกทานให้มีผู้รับเจาะจงพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งอาจารย์ใดที่ตนเองเลื่อมใสเมื่อท่านรับแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรก็ช่างอย่างนี้เรียกว่าให้ทานด้วยการเลือกทักขิเนยบุคคลเมื่อทักขิเนยบุคคลนั้นรับไปแล้วท่านอาจจะเอาไปใช้สาธารณประโยชน์ใช้อะไรต่ออะไรการให้ทานเช่นนี้เมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานรติสูงขึ้นไปอีก800ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั้นทีนี้บางคนให้ทานไม่ได้ให้ทานดังที่กล่าวมาแล้วแต่ให้ทานด้วยเจตนาอีกอันหนึ่งต่างหากโสมนัสสะจิตตทานังเทติให้ทานโดยมีความรู้สึกว่าทานนี้เป็นของดีฤาษีผู้มีฤทธิ์มีบุญแต่ก่อนเก่ามาเคยให้ทานเป็นทานาธิบดีอย่าเลยทรัพย์สมบัติเรามีอยู่เราจักให้ทานให้คนอื่นเขานับถือนิยมชมชอบสรรเสริญจะพูดให้เป็นภาษาตลาดหน่อยก็เรียกว่าทานเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงถ้าได้เขียนตัวใหญ่ๆสลักเอาไว้ได้ประกาศบ่อยๆพอใจที่จะทานคนนั้นคือทานให้ใจเกิดโสมนัสแต่ไม่ได้ปรารถนาอะไรท่านเรียกว่าโสมนัสสะจิตตทานังเทติให้ทานโดยหวังให้ใจเรานี่มันปราบมันปลื้มเมื่อได้ยินเขาสรรเสริญเยินยอมาจะอยากได้ก็ตามไม่อยากได้ก็ตามเมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์แล้วเขาไปอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตตสวัสดีเมื่อสัก 4-5-6 ปีมานี้คงจะได้ยินเรื่องพันเอกเสนจินตรัตน์ที่บอกว่าไปสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นเนี้ยปรนิมิตตสวัสดี 1,600 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่2539ปียังไม่ถึง2วันที่นั้นเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะอาภัพถ้ามองในแง่อาภัพเพราะอายุมันยืนเหลือเกินมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้พระศรีอริยเมตไตรมาตนเองยังอยู่โน่นยังไม่หมดอายุเลยซวยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันที่กล่าวมานี้เป็นการให้ทานที่ยังมีอาสวะพ่อพูนอาสวะทีนี้เอาล่ะมาถึงขั้นสุดท้ายจุดไคลแม็กทริกที่บรรพบุรุษไทยเราพูดเป็นประจำก่อนจะให้ทานเดี๋ยวนี้ยังพูดกันอยู่หรือไม่ทางพระนครศรีอยุธยาน่าจะยังเพราะเป็นต้นตำรับต้นตระกูลไทยแท้ที่พ่อแม่เราเวลาจะทานยกของขึ้นประนมใส่เกล้าใส่หัวแล้วก็พากันพูดสุทินังวัฏฐเมทานังอาสาวะขยวหังนิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเรทานอันบริสุทธิ์นี้เราให้ทานแล้วขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะเครื่องดองสันดานขอให้เป็นไปเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ตามในโลกนี้บางคนเมื่อเขาจะให้ทานน้อยก็ตามมากก็ตามจะยากจนเข็นใจเร่นแค้นหรือเขาจะร่ำรวยเขาจะให้อะไรก็ตามข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวก็ตามเขามีเจตนามุ่งหวัง
เพื่ออลังการะจิตตปริวารังทานังเทติให้ทานโดยหวังว่าผลแห่งการให้ทานนี้จงมาเป็นบริวารบริขารแห่งจิตของเราให้เกิดความอลังการงดงามเป็นไปเพื่อสมาธิตรงนี้ท่านจะต้องฟังเมื่อเราให้ทานแล้วทานชนิดนี้หวังว่าการให้ทานนั้นมาเป็นปุ๋ยเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการกิริยาอาการพรหมจรรย์ชั้นต่ำๆด้วยการให้ทานนั้นเอามาเป็นปุ๋ยให้แก่พรหมจรรย์ชั้นสูงคือสมาธิคือภาวนาเมื่อเขาให้ทานแล้วเขาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อนั่งสมาธิไปนี่ทานแล้วต้องไปภาวนาทานศีลภาวนาตัวสุดท้ายทานเป็นแสนแสนล้านไม่เคยภาวนาเลยอย่างนี้ก็น่าเสียดายสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งนิดเดียวก็จงมาภาวนาเมื่อมาภาวนาสมมติว่าเรามานั่งสมาธิภาวนาอยู่เนี่ยก่อนอื่นประการแรกจิตของเราจะคิดเก่งกว่าที่เราคิดอยู่บ้านคิดเก่งกว่าที่เราไม่ได้มานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แทนที่มันจะสงบไม่ใช่คนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยมาใหม่ๆคิดมากเหมือนแมงเม่าหลั่งไหลออกจากรูเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องข้างหน้าเรื่องข้างหลังเรื่องดีเรื่องชั่วคิดไปหมดช่างมันไม่ได้ซื้อสักบาทความคิดเรากำลังจะมานั่งให้มันคิดแต่เราจะจับหลักอันหนึ่งที่เรียกว่า subject meditation หรือว่าอารมณ์กรรมฐานพูดภาษาเราภาษาไทยเราปรุงศัพท์คำนี้มาตั้งว่าอารมณ์กรรมฐานมันคิดอะไรไปให้มันคิดแต่เราไม่ทิ้งหลักนี้อารมณ์นี้อย่างสมมติว่าเรานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะคิดให้มันคิดไปแต่เราไม่ลืมเอาลมหายใจนี้เป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกใส่หลักนี้แล้วก็ไปผูกใส่ตัวจิตที่มันคิดเชือกอยากให้ขาดหลักอยากให้ถอนมันคิดไปไม่ได้มากคิดเรื่องนี้นิดเดียวมันก็คิดเรื่องใหม่ครั้งแรกมันจะคิดไปข้างหน้าซะก่อนวันหน้าเลิกจากปฏิบัติทำวัดมเหยงแล้วจะไปตรงนู้นจะไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ปีหน้าเดือนหน้ามันคิดตนเองนั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไปถึงไหนแล้วมันลักหนีจากตนเองแล้วช่างมันเราไม่ได้ไปกับมันเมื่อมันไปข้างหน้าสุดจิตเนี่ยมันไปหน้าซะก่อนเมื่อไปสุดแล้วมันจะไปไหนมันก็ย้อนหลังมันจะย้อนหลังจิตจะย้อนจำนะทีนี้จำก็จะไปจำพฤติกรรมที่ตนเองทำดีทำชั่วไปจำที่ตนเองไปให้ทานไปทำบุญมานั้นนึกถึงตนเองไปตักบาตรไปทำบุญตอนนี้มันเริ่มสงบแล้วถ้ามันคิดย้อนหลังสามวันแรกมันอาจจะคิดไปข้างหน้าอย่างหนักแต่ถ้าลงไปถึง4วัน5วันแล้วจิตจะจำจำคืนไปถึงเด็กๆจำไปตั้งแต่ยังนุ่งผ้ายังไม่มั่นดีก็จำชั่วก็จำที่นี้เราไปทำดีเราไปทำบุญเราไปให้ทานมันไปจำมาแล้วใจอ่อนดีใจภาคภูมิใจบ่โอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละตนเองมันเกิดขึ้นมาเองเมื่อมาคิดถึงคุณงามความดีที่ตนเองกระทำนี้ไม่ใช่เราคิดแต่มันโผล่ขึ้นมาเองเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่ได้กระทำที่จิตมันเก็บเอาไว้ก่อนที่จิตมันจะสงบนี่เหมือนกับน้ำมันขุ่นๆเมื่อเราเอาสารส้มใส่เข้าไปเมื่อสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันจะขุ่นมันขุ่นอยู่ข้างบนมันจะเริ่มใสจากข้างบนลงมาใสลงมาใสลงมาตะกอนนอนก้นลงไปเหมือนกันเมื่อน้ำมันขุ่นกลายเป็นน้ำใสก็สามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่เอวังอวิละวิลัมหิจิตโตทุมเมโถเมื่อใดจิตนั้นไม่ขุ่นมัวไม่โง่เมื่อนั้นโสปสติท่านจะเห็นอัตตถังปรัตถังอัต
สาทันจะอาทีนวันจะนิสสรณันจะประชานติเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวไม่โง่แล้วใสแล้วท่านจะสามารถมองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นหนทางออกจากโทษหนทางเข้าไปสู่คุณเหมือนน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันใสแล้วก็สามารถมองเห็นตัวปูตัวปลาจิตใจมันจะไปคิดเรื่องเก่าของตนเองโอ้ฉันได้ไปทำบุญตรงนู้นฉันได้ให้ทานสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆเกิดเป็นกุศลอย่างมหาศาลเกิดความปราโมทปราโมทนี่เป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะที่เรียกว่าปมุชะหรือปโมทยังแปลว่าเกิดความสดชื่นระลึกถึงความดีของตนเองแล้วมันเกิดสดชื่นขึ้นมาจากสดชื่นจากปราโมทก็ส่งให้เกิดปีติพอใจอิ่มใจแม้ฉันจะเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากฉันก็ยังได้ทำบุญฉันยังได้ให้ทานฉันยังได้รักษาศีลฉันยังได้ขวนขวายกิจกรรมอันเพ็ญบุญเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่าบางคนที่เขาร่ำรวยเป็นเงินร้อยล้านพันล้านเขามัวแต่เพลิดเพลินสะสมบาปโอเรานี้โชคดีนะทุกยากยังได้ทำอย่างนี้มันเกิดปีติขนลุกขนพองน้ำตาไหลหนักๆเข้าจากปีติส่งให้เกิดปัสสัทธิปวดแข้งปวดขาหายไปจิตใจที่เกิดปีติปลาปื้มจนเกินไปมากขึ้นพอปีติลดลงกายก็ลำงับลมหายใจนี้ก็ลำงับนั่งๆเข้าไม่มีลมหายใจหายเงียบจิตก็ดิ่งลงไปเพราะเมื่อเกิดปัสสัทธิกายลำงับจิตลำงับแล้วก็จะเกิดความสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเหตุแห่งการให้ทานเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เขาเอาทานนั้นมาเป็นบริวารแห่งจิตจิตเขาก็เลยเป็นสมาธิและลึกถึงการทำบุญทำทานของตนเองเวลาใดปลื้มขึ้นมามีปีติมีปราโมทย์เกิดปัสสัทธิมันผิดกับระลึกถึงความชั่วบางคนนั่งสมาธิไปน้ำตาไหลร้องไห้สะอึกสะอื้นเอาไม่อยู่ระลึกถึงกรรมชั่วไม่อยากคิดถึงแต่มันคิดถึงไปเล่นชู้จากผัวไปเล่นชู้จากเมียไปเล่นเมียชาวบ้านไปลักไปฆ่าไปเบียดเบียนคนอื่นมันรีคอร์สเลชั่นมันเอาคืนมาให้หมดเลยมันก็จำเอามาฟ้องตนเองทีนี้การให้ทานชนิดนี้แหละมันจะกลายเป็นบริขารบริวารแต่งจิตให้เกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิเอกาธิภาวาคโตติได้พบความสุขจากสมาธิแล้วทีนี้จิตเดินหน้าเลยการขยันในการทำความเพียรไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาสอนจะเอาอย่างเดียวมีความสุขเรียกว่าพรหมจริโยคทังสุขันติมีความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์อย่างชนิดที่บอกใครไม่ได้เพราะมันไม่ใช่วัตถุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาตายไปจิตชนิดนั้นเมื่อเวลาแตกกายทำลายขันธ์จิตดวงสุดท้ายของผู้ได้ฝึกจิตด้วยอาศัยการให้ทานมาเป็นปุ๋ยให้นั้นเขาเคยได้สัมผัสความสงบชนิดนั้นแล้วความสุขนั้นแล้วเมื่อแตกกายทำลายขันธ์จิตเขาจะน้อมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดจะเข้าสู่ความสงบอันนั้นเขาไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้นสุดทาวาส5อาวิหาอัตตปาสุทัสสีสุทัสสาอากนิฐาเขาจะสิ้นอาสวะที่สุดทาวาส5ไม่กลับมาอีกเลยวัฏสงสารเขาก็สิ้นไปตรงนั้นตรงนี้เองที่พ่อแม่ของเราบอกว่าอาสวะขยวหังนิพพานะปัจจโยโหตุเพราะนั้นการให้ทานทานให้มันเป็นน้อยๆก็ได้ประโยชน์ถึงกับสิ้นอาสวะไขถ้าทานอีกอย่างหนึ่งมันเพิ่มอาสวะเพราะนั้นจำเป็นจึงต้องศึกษาคนโบราณขออภัยอาตมาขอพูดเรื่องเสียงในฟิล์มภาคภาษาอีสานสักนิดหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องนี้คนโบราณภาคอีสานพูดว่าสุคนสุกินเขาภาษาสังมาตาง
ต่างคนต่างอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันสุคนสุธรรมบุญสางบุญผลาสังบสงคือกันเนาะแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าต่างคนต่างก็กินข้าวเหมือนกันทำไมจึงพูดไม่เป็นภาษาเดียวกันภาษาทำไมจึงต่างกันเนาะเวลากินอาหารกินเหมือนกันกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันต่างคนต่างอาบน้ำฉะไหนเกลี้ยงไม่เท่ากันคนหนึ่งยิ่งอาบยิ่งสกปรกอาบน้ำสกปรกอาบน้ำโคลนคนหนึ่งอาบแล้วหอมกลุ่นแต่สุดท้ายเกิดเปื่อยเกิดคันเกิดเป็นตุ่มเพราะเกิดสารอยู่ในน้ำหอมพวกเอซิสต่างๆพวกสาร CFC พวกคลอโรฟูลฟลูออคาร์บอนที่เขาใส่ในน้ำหอมเอามาอาบบางคนอาบแล้วสะอาดฟอกด้วยสบู่นั้นท่านเปรียบเหมือนคนทำบุญให้ทานเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพูดเรื่องพรหมจรรย์เป็นแบบสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเขปฝากพี่น้องชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาว่าเรามาบวชเนคมจารีชีพามนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์เต็มตัวทั้งพรหมจรรย์เบื้องต่ำพรหมจรรย์ชั้นกลางพรหมจรรย์ชั้นสูงกล่าวคือทานคือศีลคือภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีปรีดาปราโมทในบุญยะสิกขาปุญญกิริยากุศลกิริยาที่ท่านได้กระทำนี้การกล่าวธรรมิกถาอนุโมทนาก่อนหน้านี้ก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญปุญญสิกขาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงเป็นบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นสุดท้ายขอพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาปุญญสิกขาอริยายธรรมอันประเสริฐจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ